สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เรื่องสอนการตลาดออนไลน์แบบนักรบนะครับวิดีโอนี้จะพูดถึงเรื่องของการเพิ่มนะครับตัวบาร์ตัวเนี้ยเราจะเรียกว่าโปรโมบาร์นะครับเอาไว้สำหรับในการเฮ้ยทำให้คนเห็นชัดเห็นได้ทุกหน้าเลยนะครับแล้วก็ปรับแต่งสีฟอนต์ขนาดนะครับปุ่มสีของปุ่ม text ได้นะครับแล้วก็ลิงก์ต่างๆที่อยู่ตรงเนี้ยว่าคลิกแล้วไปหน้าที่เราต้องการได้นะครับเราจะใช้สำหรับในการแบบแสดงโปรโมชั่นส่วนลดส่วนเสริมหรือว่าแสดงข่าวหรือว่าอะไรก็ตามที่มันน่าสนใจเพื่อทำให้เขาเห็นชัดนะครับซึ่งตัวบาร์ตรงนี้โปรโมทบาร์ตัวนี้มันสามารถวางทั้งข้างบนและข้างล่างได้นะนะครับเราเลือกได้เลยนะครับเวลาเลื่อนไปตรงไหนเนี่ยเราก็สามารถให้เอาบาร์มันไปได้ด้วยนะครับโดยไอ้ตัวบาร์ตัวนี้นะครับมันจะเป็นฟังก์ชันหนึ่งนะครับของเว็บไซต์ของเนี่ยครับโซตาบ็อกตัวนี้แหละครับ5เป็นบริการของเขาซึ่งบริการของเขามีเยอะมากจริงๆเป็นเครื่องมือทูลนะครับที่ช่วยทำให้เปลี่ยนคนเข้าให้เป็นคนซื้อหรือช่วยทำให้แบบซัพพอร์ตในเว็บไซต์แบบแชทกับคนที่เข้ามาในเว็บไซต์ก็ได้หรือแชร์เข้าโซเชียลมีเดียก็ได้หรือเก็บอีเมลคือเป็นเครื่องมือใช้ทำการตลาดในเว็บไซต์เป็นหลักเลยว่างั้นเถอะนะครับเพิ่มศักยภาพการทำงานในเว็บไซต์มากยิ่งขึ้นเห็นตัวอย่างก็พอจะเข้าใจนะครับว่าเอ้ยมันมีโซเชียลมีเดียด้วยนะเฮ้ยมันมีสามารถคอนแทคกดเข้าไปปึ้งนะครับสามารถเก็บอีเมลนะครับไปเชื่อมกับเมลชิมอะไรพวกนี้ได้นะครับได้หมดนะครับทักทายอะไรได้ Facebook Chat ก็มีเห็นป่ะนะครับคลิกไปปุ๊บไปโผล่ใน Facebook Chat เลย Messenger อะไรก็ได้นะครับโอ้โหค่อนข้างหลายๆอย่างนะครับมีป๊อปปงป๊อปอัพนะครับนี่มีบาร์อะไรอย่างงี้นะครับเครื่องมือต่างๆมีเป็นแบบสไลด์บ็อกโอ้โหเยอะจริงๆแล้วใช้ฟรีซะส่วนใหญ่เยอะเลยนะครับคอนแทคฟอร์ม FacebookAC pop up อะไรโอ้โหโมบายบาร์นะครับ testimonial อย่างเงี้ยนะครับตัว control back to top คลิกขึ้นไปอ่านลากได้อย่างงี้เป็นต้นจะไปแชทไปยังแบบ Facebook Messenger ก็ได้ไปหน้า FAQ อะไรก็ได้อย่างงี้เป็นต้นเยอะมั้ยนะโอ้โหหลายอย่างจริงจะทำเป็นแบบแนวให้ของโครงของขวัญอะไรก็ว่าไปนะครับหลายเครื่องมือจริงๆวันเนี้ยนักรบจะพูดถึงเครื่องมือตัวนึงก็คือเน้นตัวนี้ก่อนพูดถึงตัวนี้ก่อนก็คือเรื่องของบาร์นะครับเพราะว่าอยากจะไปใช้ปรับประยุกต์ในเรื่องของการแอดเฟรนด์ใน LINE ว่างั้นเถอะนะครับเพราะกลยุทธ์ชัดเจนมากคือนักรบทำมาสักพักเนี่ยแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวเลยนะคือเราลุกด้วย Facebook แอดก่อนเข้าหาลูกค้าก่อนแล้วก็รอรับลูกค้าจาก Google SEO อย่างนี้เป็นต้นนะแล้วก็ปิดการขายใน LINE เพราะว่าจากที่เช็คมาเลยคือเวลาคนจะซื้อเนี่ยบางทีต้องคุยก่อนจริงๆนะครับแล้วมันจะช่วยในการปิดการขายได้ง่ายขึ้นอ่ะคราวนี้นักรบก็มาประยุกต์ใช้แบบนี้นะครับเวลาเทสก็เทสหลายอย่างมีปุ่มแอดไลน์ด้วยมี Facebook Chat ด้วยนะครับลองดูว่าเฮ้ยคนชอบแบบไหนมากกว่ากันนะครับแบบนี้เป็นต้นแล้วรู้สึกว่าเฮ้ย LINE เนี่ยเก็ทง่ายกว่ารู้สึกว่าคุยง่ายเข้าถึงง่ายกว่านะครับโอเคคราวนี้วิธีการใช้เนี่ยไม่ยากนะครับเราก็ไปล็อกอินสมัครสมาชิกของเขาปกตินะจะด้วยจะอีเมลอะไรก็แล้วแต่นะครับสมัครสมาชิกล็อกอินเข้าไปเนี่ยเราก็จะเป็นหน้าประมาณนี้โดยเข้ามาปึ้งเนี่ยเราก็มีใช้ฟรีนะตัวใช้ฟรีก็คลิกตรงนี้ใช้ฟรีเลยตัวเสียตังค์จะอุดหนุนเขาก็ตัวนี้นะครับมันก็แยกเป็นเซกเมนต์แบบนี้นะครับหลายตัวเราก็เลือกเอาถ้าเราอยากจะแบบเฮ้ยเน้นโปรโมทโปรโมชั่นเลือกตัวนี้อยากเก็บอีเมลตัวนี้อยากแชร์เข้าโซเชียลมีเดียตัวนี้อยากจะซัพพอร์ตถามตอบ Facebook อะไรตัวนี้อื่นๆตัวนี้มันก็จะจัดกลุ่มให้เรานะครับโปรโมชั่นอีเมลโซเชียลซัพพอร์ตเป็นต้นเห็นมั้ยนะครับแล้วก็อื่นๆนะครับตัวที่นักรบจะพูดถึงเอาเป็นตัวโปรโมทเนื่องจากตัวนี้มันใช้เป็นเอาไว้โปรโมชั่นแต่นักรบเอาไปปรับประยุกต์ให้กลายเป็นแบบแอดไลน์นะครับก็เข้าไปคลิกเปิดตัวนี้แล้วก็แก้ไขอีดิทมันเข้าไปนะครับซึ่งขั้นตอนงานใช้งานไม่ยากเลยนะครับแล้วก็น้ำหนักเบานะครับเมื่อก่อนเนี่ยนักรบเคยใช้ตัวซูโม่ตัวนี้ในการพวกเก็บแอดลงแอดไลน์แต่รู้สึกว่ามันมีโฆษณาแฝงบางทีมันมีโลโก้มาโผล่ตรงด้านขวาตรงนี้ก็รู้สึกไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ตัวนี้ไม่มีน้ำหนักเบานะครับและใช้ง่ายกว่าด้วยนะครับเข้ามาปึ้งนะกดเมื่อกี้นะเลือกโปรโมททำตามขั้นตอนเลย1 2อย่างนี้เป็นต้นนะครับเปลี่ยนข้อความเป็นของเราเลยจะใส่ลิงก์ใส่เทคอะไรก็ไปใส่ข้อความแบบนี้ก็ไปคือนักรบจะทำแบบนี้เห็นไหมทำแบบนี้เลยเห็นไหมใส่เทคเข้าไปแล้วก็ใส่ปุ่มเข้าไปแล้วก็คลิกก็ไปยัง LINE นะใส่ข้อความไปใส่เทคเข้าไปแล้วก็ใส่ลิงก์ลิงก์ตรงนี้มันมาจาก LINE เนี่ยซึ่งตรงนี้ไม่บอกแล้วกันทำไงไปเสิร์ชหาใน Google หาไม่ยากนะครับลิงก์แอด LINE แอดเพื่อนแอด LINE แอดนะเอามาวางเสร็จปึ้งถูกต้องไหมปรับค่าอะไรก็ว่าไปเนี่ยปรับแบ็คกราวด์แบ็คสีเทคคัลเลอร์อะไรตรงนี้ได้ปรับฟองปรับฟอนต์แต่ฟอนต์นี่รองรับภาษาอังกฤษส่วนใหญ่นะปรับขนาดบาร์ไซส์โอเพซิตี้อะไรจัดเข้าไปนะจะอยู่ตำแหน่งบนล่างอย่างนี้เป็นต้นเลือกเลยเสร็จแล้วพอเซฟปึ้งใช้ได้ละเฮ้ยแต่ก่อนเช็คให้แน่ใจด้วยนะว่าเราทำการแบบแอดเว็บไซต์ของเราไปหรือยังบางที
เราไม่ได้แอดเว็บไซต์เนี่ยก็ทำงานไม่ได้อีกเราก็ต้องใส่เว็บไซต์เข้าไปดูว่าไอ้โค้ดเนี่ยมันจะไปใส่เว็บไซต์โผล่ที่ไหนว่างั้นเถอะนะมันจะมีเมนูในการแอดเว็บไซต์อยู่ถ้ายังหาไม่เจอเนี่ยกดพรีวิวไปก่อนกดพรีวิวก็จะเปิดหน้าใหม่มาใส่ชื่อเว็บไซต์อะไรเข้าไปแล้วก็ดูตัวอย่างก่อนใช้งานได้นะลองโหลดแป๊บนึงอ่ะอย่างนี้เป็นต้นดูในอุปกรณ์ที่แตกต่างกันจะเป็นยังไงเลือกทรงเลือกสีใส่ชื่อเว็บไซต์เข้าไปกดซับมิทมันก็จะโผล่แบบเนี้ยอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยก็กดลองเล่นดูนะเสร็จแล้วพอชอบก็สมัครสมาชิกแล้วเช็คให้แน่ใจว่าเราใส่เว็บไซต์ไปหรือยังนะไปที่แดชบอร์ดก็ได้นะครับแล้วก็ดูแอคเคาท์ของเราเนี่ยเราสามารถเพิ่มเว็บไซต์ได้แบบโอ้โหที่ใช้3เว็บแอคเคาท์เดียวก็ได้นะเห็นปะเราอยากเพิ่มเว็บไซต์ก็ตรงนี้ได้เลยใส่เว็บไซต์ของเราเข้าไปนะแล้วมันจะได้รู้ว่าไปใช้กับเว็บอะไรนี่ใส่เว็บไซต์ของเราเข้าไปนี่ใช้ได้สูงสุดถ้าฟรีเนี่ยใส่ได้สูงสุดแค่3ตัวโอเคเหลือเฟือนะเสร็จแล้วเราก็เลือกเว็บไซต์เวลาเราตั้งค่าอะไรพวกนี้เช็คด้วยนะว่าเว็บไซต์ของเรามันเป็นตัวไหนตัวไหนจะได้เลือกให้ถูกเสร็จแล้วพอเราเลือกเว็บไซต์เสร็จแล้วก็มาเลือกว่าเราจะเปิดฟังก์ชันอะไรพวกนี้ตัวที่เปิดก็จะเป็นออนนะตัวที่ปิดก็จะเป็นออฟพอเราตั้งค่าเสร็จนะพรีวิวอะไรนู่นนี่นั่นนะเวลาจะใช้งานเนี่ยต้องฝังโค้ดนะอยู่ดีๆเฮ้ยคือนึกออกไหมนี่คือเว็บไซต์เรานี่คือของ SotaBox เราต้องมีจุดเชื่อมเราตั้งค่าเสร็จเราต้องจุดเชื่อมของเราไปที่เว็บไซต์เราการเชื่อมของมันเนี่ยคือการติดตั้งโค้ดติดตั้งโค้ดทำไงไปที่ Setting นะเลือก Embed Code เราจะได้โค้ดมาชุดนึงตัวนี้เอาไปฝังในเว็บเวลาฝังเนี่ยพยายามอ่านคำอธิบายนิดนึงว่ามันต้องทำยังไงนะคุณต้องเอาไปฝังในส่วนของอยู่ในบอดี้นะอย่างนี้เป็นต้นอาจจะที่เดียวกับ Google Analytics Code ได้อย่างนี้ลองอ่านนิดนึงพอฝังเสร็จนะคุณต้องรีเฟรชเว็บไซต์ของคุณด้วยนะวิธีการคือกด Ctrl F5 นะอยู่ไม่เห็นนะแต่ถ้าเกิดใส่ไม่เป็นจะส่งให้ developer ก็อีเมลไปอย่างนี้เป็นต้นมันก็มีวิธีการบอกอยู่นะโอเคเสร็จแล้วโค้ดไปฝังก็ copy ไปเสร็จแล้วก็ไปเว็บไซต์เราไปฝังนะครับซึ่งนักรบใช้ WordPress ก็จะฝังใน WordPress เราก็จะไปที่ theme panel ไปฝังที่เดียวกับ Google Analytics Code เลยเนื่องจากนี่ใช้ theme newspaper เอา Google Analytics Code เราก็ไปฝังแบบนี้นะครับไปวางปึ๊ดอย่างนี้เป็นต้นไปฝังเลยเห็นไหมเสร็จแล้วก็เซฟเสร็จดูหน้าแรกกด Ctrl F5 ด้วยเดี๋ยวมันไม่ refresh เดี๋ยวมันไม่ดึงมาบางคนติดแคชอะไรก็ว่าไปกด Ctrl F5 ดูนะครับถ้าทำถูกต้องมันจะมีมาตัวนี้มาเห็นไหมเสร็จแล้วก็คนกดเข้าไปเนี่ยเนื่องจากถ้ามันรองรับมือถือเนี่ยคนเปิดจากมือถือเนี่ยมันจะแอดเข้าไปในมือถือเลยแต่ถ้าเป็น PC มันต้องใส่ QR code อีกเอ้ยจะรู้สึกมันหลายขั้นตอนนะแต่ Facebook เนี่ยมันจะสามารถแชทได้เลยนึกออกไหม Facebook มันจะแชทได้เลยอ่ะเรารู้สึกว่ามันใช้งานง่ายกว่านะแต่เอาจริงๆเนี่ยพบว่าเอ้ยคนนึงแบบทักมาจาก LINE เยอะกว่าอีกนะครับฉะนั้นเลยทดสอบเปิด2อันแล้วพบว่า LINE เจ๋งกว่านะใครจะประยุกต์ใช้อันนี้แล้วแต่เลือกเลยจะ LINE จะ Facebook อะไรก็แล้วแต่เลือกเลยแต่ขั้นตอนคือแบบนี้นะทวนให้นะ1เข้าไปที่ SotaBox ตัวนี้นะเสร็จแล้วก็ล็อกอินสมัครสมาชิกนะสมัครสมาชิกเสร็จปึ้งเราก็มาที่SotaBox ปึ้งของเรานะแดชบอร์ดของเราเนี่ยใส่เว็บไซต์อะไรให้เรียบร้อยใส่เว็บไซต์ของเราให้เรียบร้อยใส่เสร็จเนี่ยเราก็เลือก account เว็บไซต์ของเราเลือก account เว็บไซต์ของเราเสร็จแล้วก็ดูว่าจะเปิดอะไรเยอะใช้เยอะนะพยายามใช้แค่บางตัวก่อนใช้เยอะมันก็ไม่ได้ดีนะคือแต่ละตัวมีประโยชน์ยังไงคือโปรโมชั่นเนี่ยสังเกตว่าเอาง่ายๆคอนเซ็ปต์ง่ายๆถ้าโปรโมชั่นเนี่ยในเนี้ยใช้แค่ตัว2ตัวก็พอหรือตัวเดียวก่อนเพราะว่าโปรโมชั่นไม่ต้องยิงหลายตัวตัวเดียวก่อนเอาจะตัวไหนตัวนี้หรือจะเป็นถ้าเป็นสีเหลืองเนี่ยมันเป็นตัวเสียตังค์นะฮะแต่ถ้าเกิดอยากจะใช้ฟรีเนี่ย10มันมีตัวเทสอยู่14วันเป็นพรีเมียมใช้ได้ลองเล่นดูตัวสีฟ้าคือใช้ฟรีนะก็มีอยู่3ตัวลองเล่นดูเลือกมาสักอันนึงถ้าคุณจะเก็บอีเมลก็โหอีเมลนี่เป็นตัวเสียตังค์หมดเลยนะแหมนะครับโซเชียลเนี่ยก็เลือกมาสักตัวนึงจะเป็นโซเชียลบัตเทิลอะไรก็ว่าไปนะซัพพอร์ตนี่ก็เลือกเอานะครับลองเทสดูได้นะครับนี่ก็อื่นๆอย่างนี้เป็นต้นเทสติโมเนียลอะไรลองเล่นดูพอปรับค่าเสร็จอย่างผมเลือกโปรโมกดปรับ edit ปรับค่าอะไรนู่นนี่เสร็จปรับให้เรียบร้อยตามสเต็ปมันเลยนะครับ1 2 3อะไรก็ว่าไปซึ่งตัวนี้ใช้งานง่ายพอปรับค่าเสร็จตามสเต็ปเลยเนี่ย1 2เสร็จนะเซฟเสร็จแล้วก็เอาโค้ดไปฝังเวลาโค้ดไปฝังก็ไปที่แดชบอร์ดแล้วก็ไปเลือกที่ setting embed code เอาโค้ดไปสักฝังที่เดียวกับ Google Analytics นะแล้วก็นี่ที่เดียว Google Analytics เสร็จแล้วก็กดเซฟ refresh control F5 หน้าแรกเว็บไซต์จบเรียบร้อยนะครับลองใช้ดูนะครับนักรบก็จะได้แบบนี้เฮ้ยคำถามถัดมา
คุณนักรบครับมันมีสถิติให้ดูด้วยหรือเปล่านี่ไปดูเลยนะครับสถิติมันจะอยู่ตรงไหนโอเคเข้าไปที่หน้าแรกก่อนนิดนึงไล่มาเดี๋ยวมาไม่ถูกเข้าหน้าแรกอยู่ตรงนี้สถิติอยู่ตรงนี้นะกดสถิติเข้าไปอย่างนี้ก็เป็นต้นมันก็จะขึ้นซึ่งนักรบก็ลองมาเล่นมาได้สักอาทิตย์นึงก็รู้สึกว่าโอเคนะมี impression มีอะไรเข้าไปเนี่ยลองคลิกเข้าไปดูได้นะสถิติอะไรต่างๆถ้าอยากดูให้ละเอียดเนี่ยก็คลิกเข้าไปเลยคลิกเข้าไปในนี้อีกทีนึงนะคลิกเข้าไปคืออยากดูให้ละเอียดคลิกเข้าไปแต่มันตัวอักษรมันเทาๆนิดนึงนะพยายามเพ่งนิดนึงคืออย่างเช่นเราเปิด Facebook Live Chat นี่ทดสอบประมาณสักอาทิตย์นึงมั้งถ้าจำไม่ผิดนะ Facebook Live Chat เห็นแสดงเท่าไหร่คลิกเท่าไหร่นี่เป็นต้น Social ตัวเนี้ยลองเปิดแล้วปิดไปนะ Pro Mobile นี่คือตัวแอดไลน์ก็รู้สึกว่าประมาณ 1% คือคนเข้ามาเห็นประมาณแล้วก็คลิกประมาณ 1% เว็บไซต์นักรบคนเข้ามาสมมติประมาณ 10,000 คนคลิกก็ 1% ก็สักหลัก100เอ้ยก็โอเคแล้วธุรกิจเดินได้แล้วอย่างนี้เป็นต้นนะตัวพรีเมียมเป็นยังไงนะอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยเราจะเห็นสถิติการคลิกคอนเวอร์ชันของมันนะครับแล้วก็ช่วยในการวิเคราะห์ได้ง่ายขึ้นสถิติมันก็โอเคอยู่นะครับดูได้เลือกคัสตอมเลนจ์อะไรได้เนี่ยลองปรับดูเห็นมั้ย7วัน30วันเดือนที่แล้วอะไรเลือกได้นะเอาสถิติไปดูอ้างอิงอะไรได้นะมีโน้ตบอกคอนเวอร์ชันเรทน่าจะอยู่ประมาณที่ 1-5 โดยประมาณแล้วแต่เครื่องมือหรือโปรโมชั่นหรือว่าของขวัญอะไรต่างๆอะไรอย่างนี้เป็นต้นอ่ะนี่คือวิธีการพอเห็นภาพนะมันจะทำให้คนแบบคลิกเข้ามาคุยกับเราง่ายขึ้นนั่นเองทางLINE หรือว่าทาง Facebook ก็เลือกเอาเลยนะครับเอาที่ชอบเลยนี่คือเป็นตัวที่บอกให้นะครับสำหรับลองทำดูนะครับโอเคลุยเลยนะครับสำหรับวันนี้พอเท่านี้สวัสดีครับ